ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะที่ประชุมครม.เมื่อวาน1ตุลาคมครับมีมติแต่งตั้งพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะครับรักษาการราชการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนที่12ตามข้อเสนอของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการประชุมในวาระเพื่อพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆสำหรับพันตำรวจตรียุทธนานะครับเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่49โอนย้ายจากกองปราบปรามมาอยู่กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งแต่ยุคแรกก็คือช่วงปี2547พร้อมกับพันตำรวจเอกทวีซึ่งมาดำรงตำแหน่งรองอธิบดีในขณะนั้นโดยโอนย้ายมาครั้งแรกเนี่ยดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษระดับ6ก็ได้ร่วมทำคดีสำคัญของ DSI หลายคดีแล้วก็มีการเติบโตภายในหน่วยงานมาตามลำดับแม้กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับมีการเปลี่ยนผู้บริหารไปในแต่ละยุคแต่ก็ยังได้รับมอบหมายคดีสำคัญจากอธิบดีเช่นคดีผู้ชุมนุมนปช.ก็คือม็อบเสื้อแดงคดีกปปส.ก็คือม็อบนกหวีดแล้วก็มีคดีทางเศรษฐกิจเช่นคดีฟอกเงินบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านคดีรถยนต์สามแดงราคาต่ำเพื่อเลี่ยงภาษีคดีรถเมย์ NGV ก็489คันของหลินเคอร์นัวนี่แหละคันนิษฐ์ศรีวชิระประภาวันนั้นเป็น Best Rin Group ยังไม่ใช่ Next Point นะวันนั้นยังเป็น Best Rin Group ขณะที่พันตำรวจตรียุทธนาก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการรวบรวมข้อมูลกล่าวโทษผู้ต้องหาในคดีปั่นหุ้นแล้วก็ฉ้อโกงบริษัท Stark Corporation จำกัดมหาชนหรือ Starkรวมทั้งคดีหุ้นของบริษัทมอร์รีเทิร์นจำกัดมหาชนซึ่งมีผลกระทบต่อนักลงทุนเป็นจำนวนมากและนอกจากนี้ก็เคยได้รับรางวัลพนักงานสอบสวนดีเด่นของกองปราบปรามและเมื่อโอนมาอยู่ DSI ก็ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2547ด้วย อันนี้ก็ครับพูดถึงประวัติความเป็นมาของท่านยุทธนาซะหน่อยครับนะฮะวันนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีตัวจริงละของ DSI ใช่มีหลายเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องราวในตลาดทุนที่รอให้สะสางอยู่ยกตัวอย่างกรณีของ EA ครับล่าสุดมีกรณีของนุสาใช่แล้วเดี๋ยวไม่ช้าไม่นานก็อาจจะมีนะคดีที่เกี่ยวข้องกับหมอบุญวนาสินด้วยอันนี้ครับบอกไว้ก่อนแต่ต้องใช้คำว่าอาจจะอาจจะคือมีคนไปแจ้งความหมอบุญเนี่ยเยอะมากๆแล้วล่ะใช่นะฮะแล้วความเสียหายเนี่ยก็ดูมันจะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทุกวันทั้งในแง่ของจำนวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่ามันจะไปเข้าข่ายนะฮะต้องเป็นคดีพิเศษขึ้นมาหรือไม่อย่างไรนะฮะแต่ก็แน่นอนว่าการแจ้งความมันก็เหมือนการกล่าวหาวันนี้หมอบุญวนาสินยังคงมีสิทธิ์ต่อสู้ทางกฎหมายนะฮะเพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองนะอ้าวอีกหลายคดีรอท่านยุทธนาอยู่แล้วก็มีเพิ่มเติมจากกรณีของสตาร์คด้วยนะหลังจากที่ล่าสุดกรตมีการกล่าวโทษทางกลุ่มของผู้บริหารของทางสตาร์คด้วยนะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อนักลงทุนกรณีของการเพิ่มทุน PP คงจำกันได้ตอนนั้นนะฮะก็ต้องบอกว่ามีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อนักลงทุนอันนี้ก็กรตมีการกล่าวโทษไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูว่า DSI จะเดินหน้าในคดีตรงนี้เพิ่มเติมอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับ